ดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะโชว์การทดลองครับการใช้ AI ในการควบคุมระบบ Non-Linear นะครับซึ่งก็คือ PH Neutralization Process ที่ผมเอามาจำลองการทำงานของ AI นะครับทีนี้ผมจะต้องอธิบายก่อนว่า AI ทำงานอย่างไรนะครับ AI ทำงานโดยที่เราจะ Set Up Situation ตามนี้เลยครับคุณก็จะเห็นว่า set point เนี่ยมันจะเริ่ม start up ตั้งแต่ ps 7นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับเพื่อใช้ในการประมวลผลสำหรับ set point ถัดไป set point ถัดไปเช่น 9.5 มันเป็นการเปลี่ยน situation ดังนั้นมันจะต้องมีการเปลี่ยน set ของ controller นะครับก็คือ controller ทั้ง set เนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการคำนวณของ AI นั่นเองนะหลังจากที่มีการเปลี่ยนเองเป็น6เป็น 8.5 เป็น 7.5 เป็น 6.5 นะครับมันก็จะคำนวณใหม่ทุกครั้งและพอเปลี่ยนกลับมาที่7มันก็จะคำนวณใหม่อีกแล้วนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะซ้ำหรือไม่ซ้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง situation มันจะมีการคำนวณเซตของคอนโทรลเลอร์อีกรอบหนึ่งถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว่าผมเซตอัพ 9.5 กับ 9.5 ไว้อันนี้ก็คือมันจะไม่เรียกAI เข้ามาคำนวณ นะครับมันก็จะใช้เซตเดิมไปตลอดนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะในการทดลองเนี่ยผมอาจจะไม่มีเสียงพูดเนาะแต่ว่าผมจะเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับว่าตอนนี้ PS เท่ากับเท่าไหร่ PS เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันจะเป็นอย่างไร